เต้านัทพรเจอแซวว่าไงสะใภ้เล็กโชว์หวานให้ FC ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเต้านัทพรกับไฮโซไนแถมสาวเต้ายังออกปากตลอดทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องความรักครั้งนี้ว่าแฮปปี้สุดๆแต่พอถามถึงข่าวดีหลังจากที่มีคนรอบตัวก็ต่างทยอยถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปหลายคู่สาวเต้าก็ยังไม่มีวี่แววเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดเยอะแต่ไม่มีใครกดดันใครตอนนี้ก็แฮปปี้ดีได้ไปเจออัมพัชราภาด้วยไปกินข้าวกันกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างเราก็เหมือนแฟนคลับท่านหนึ่งเราก็จะยิ้มแบบนี้แล้วก็กินข้าวปกติพยายามเก็บอาการว่าไม่ตื่นเต้นแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เจอแต่ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ก็เจอบ้างทุกครั้งที่เจอก็จะไม่ได้ถ่ายรูปหรืออะไรก็สำรวมนิดนึงเวลาเจอแต่จริงๆก็อยากถ่ายวันที่ได้เห็นกันเจอกันก็เหมือนพี่อ้ําชวนเล่น TikTok เราก็ได้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะกี่เทคก็ได้หนูเอนจอยประมาณนั้นค่ะเหมือนอ้ําก็ชมแต้วว่าน่ารักมากก็ขอบคุณค่ะแต่หนูตื่นเต้นได้เจอพี่อ้ําพอเป็นโมเมนต์ครอบครัวความรู้สึกมันต่างกว่าเจอตามงานหรืออะไรแบบนี้ไหมประเด็นคือไม่ได้เจอตามงานด้วยไงไม่ได้โคจรมาเจอกันเหมือนพี่อ้ํารู้ว่าอันนี้แต้วรู้ว่าอันนี้คือพี่อ้ําอะไรแบบเนี้ยเพราะมันไม่ค่อยมีงานอะไรที่ได้เจอพี่อ้ําเท่าไหร่หลายคนก็แซวว่าสะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กอะไรแบบนี้ค่ะก็โดนแซวเขินไหมถูกแซวแบบนี้ไม่ค่ะเหมือนเราไม่ได้วางตำแหน่งเราไว้แบบนั้นเหมือนกับว่าเราแค่ไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ